2คำสอนสำคัญจากโควิด2คำสอนสำคัญจากโควิดมีอะไรบ้างนะคะที่นรชาเรียนรู้มาแล้วก็สรุปมาให้คุณฟังมี2คำสอนหลักๆที่สำคัญมากที่คุณต้องรู้นะคะข้อ1ค่ะไม่มีงานไหนที่มั่นคงอย่างแท้จริงค่ะไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามอยู่ตอนนี้นะคะงานทุกอย่างตอนนี้มันไม่มั่นคงแล้วนะถ้าคุณคิดว่ามันมีงานที่มั่นคงมันไม่ใช่แล้วค่ะงานตอนนี้มันไม่มั่นคงนะจากที่คุณเคยทำงานอยู่มาหลายปีแล้วพอโควิดมาเนี่ยคุณก็ต้องโดนเลย์ออฟจากงานเห็นไหมคุณก็ต้องออกจากงานไปแล้วก็ไปทำอย่างอื่นที่มันมีความเสี่ยงมากกว่าซึ่งคุณไม่คิดว่าวันนึงคุณจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่นายชายอยากจะบอกเลยก็คือการที่คุณมีรายได้ทางเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเลยนะในยุคปัจจุบันนี้ในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะหารายได้มากกว่า1ช่องทางมากกว่างานประจำของคุณคุณควรที่จะมีรายได้เสริมหลังจากที่คุณเลิกจากงานประจำแล้วตอนเย็นเนี่ยคุณควรที่จะมาทำอะไรบางอย่างที่สร้างงานให้กับคุณและถ้าตอนนี้คุณทำงานที่ต้องเป็น active income หรือต้องทำงานก่อนถึงจะได้เงินเนี่ยมันพลาดมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณจะต้องทำงานที่มันเป็น passive income มากขึ้นคุณต้องทำงานครั้งเดียวแล้วมีรายได้เข้ามาตลอดคุณต้องหางานที่เป็น passive income มากขึ้นนะคะแล้วอย่างนึงที่อยากจะบอกเลยก็คือหลังจากที่โควิดมาเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่าทุกอย่างมันชัดเจนมากขึ้นหลายอย่างตอนนี้เกือบจะทุกอย่างแล้วมันเข้ามาอยู่ในออนไลน์ค่ะแล้วถ้าหากว่าคุณพลาดออนไลน์นะคุณพลาดตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วคำสอนอีกอย่างนึงที่สำคัญที่นันชาได้เรียนรู้มาจากช่วงโควิดเนี่ยค่ะก็คือชีวิตเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนค่ะชีวิตเป็นอะไรที่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนแล้วในช่วงโควิดแบบนี้มันยิ่งชัดเจนมากเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีค่ะการที่เราออกไปทำงานข้างนอกเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากมากกว่าคนที่ทำงานอยู่กับบ้านถูกไหมคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีงานที่สามารถทำงานอยู่กับบ้านได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะทำงานออฟไลน์อะไรมาตอนนี้คุณสามารถพามันให้เข้ามาอยู่ในออนไลน์ได้ง่ายพามันให้เข้ามาอยู่ในออนไลน์ได้เลยคุณสามารถเอาอะไรก็ตามที่คุณทำออฟไลน์อยู่เนี่ยมาขายในออนไลน์ได้เลยคุณเอามาทำในออนไลน์ได้เลยโอเคไหมคะคุณควรที่จะหารายได้มากกว่า1ช่องทางเพราะว่างานประจำมันไม่แน่นอนและตอนนี้มันไม่แน่นอนแล้วมันไม่มีอะไรการันตีว่างานของคุณจะปลอดภัยคุณจะสามารถอยู่ในที่ทำงานของคุณได้หรือเปล่าคุณจะไม่โดนเลย์ออฟหรือเปล่ามันไม่มีความมั่นคงค่ะในตอนนี้นะเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะทำอะไรที่มันมากกว่า1ช่องทางโอเคไหมคะและถ้าหากว่าคลิปนี้ดีนะคะนันชาขอหัวใจให้กันคนละ1ดวงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของนันชาทั้งในเพจใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่ชั้นนันชาสวัสดีค่ะ